สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงอร่อยยานไผ่ไทยมาแล้วนะฮะถึงเวลาที่กองทัพมันต้องเดินด้วยท้องกันถูกต้องครับผมช่วงนี้เราพานอกจากพาไปเที่ยวแล้วนะฮะเราต้องพาไปหาของกินบ้างดีกว่าใช่ฮะของกินอร่อยๆและต้องบอกว่ากินแล้วก็ต้องบอกว่าอากาศบรรยากาศต้องดีด้วยใช่ครับเพราะว่าร้านนี้ชื่อว่าร้านอากาศดีนะฮะพาไปดูกันเลยแล้วกันนะครับในอร่อยอย่างไทยไทยแม่บรรยากาศก็น่าจะดีจริงแหละมีต้นไม้นะท่ามกลางความวุ่นวายนะครับของย่านซอยอารีนะครับผมก็ยังมีความสงบนะครับรอให้คุณผู้ชมนะครับพบอยู่นะครับกับร้านอากาศดีครับโฮมคาเฟ่ที่ซ่อนตัวอยู่ในซอยพิบูลวัฒนาครับ1ภายใต้บรรยากาศสบายๆนะครับด้วยร่มไม้แล้วก็สวนสีเขียวครับอาคารหลังสีขาวผสมไม้โอที่แฝงไปด้วยความเป็นไทยนะครับผ่านความใส่ใจทีละเล็กทีละน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำความรู้จักกับร้านนี้กันนะครับผมนี่กับร้านอากาศดีเลยนะครับใช่ครับผมอากาศดีเพียงได้ยินคำนี้เนี่ยก็สัมผัสได้ถึงความสบายความผ่อนคลายแล้วก็ความร่มรื่นแล้วนะครับเพราะว่าความตั้งใจของคุณก้องกิติกรแน่ชื่อเดียวกับผมเลยนะฮะคุณนกพัชรพันธ์นะฮะกิติกรผู้เป็นสามีเนี่ยฮะรักงานศิลป์แล้วก็ภรรยาผู้หลงใหลในอาหารตำรับไทยอยากให้คาเฟ่แห่งนี้นะเป็นพื้นที่แห่งการพักผ่อนช่วยให้เกิดความผ่อนคลายสบายใจหลีกหนีจากความวุ่นวายภายในเมืองนะฮะแล้วก็หันมาใช้ชีวิตแบบช้าๆรับประทานอาหารอร่อยซึ่งลักษณะของร้านนะครับเริ่มมาจากการเสาะหาสถานที่ที่มันเหมาะสมกับนิยามคำว่าอากาศดีซึ่งเป็นชื่อร้านตั้งแต่ดั้งเดิมเลยนะฮะเพื่อไปทำการรีโนเวทให้เป็นร้านอาหารที่สมบูรณ์ได้โดยปล่อยให้เป็นบริบทของพื้นที่ที่เป็นตัวสร้างสรรค์บรรยากาศความสงบท่ามกลางธรรมชาติเพราะว่าสถานที่ตั้งร้านนะครับจะต้องมีบริเวณกว้างรวมไปถึงอบล้อมด้วยพื้นที่สีเขียวแล้วก็มีความสงบร่มรื่นรวมถึงอากาศต้องดีด้วยนะครับถึงจะสอดคล้องกับอากาศดีชื่อร้านเนี่ยกำหนดเอาไว้แล้วอาหารทรงกล่องนะครับพื้นที่สำนักงานออกแบบเดิมเนี่ยถูกปรับปรุงให้เป็นร้านอาหารในบ้านสไตล์ไทยโดยเลือกเก็บโครงสร้างเดิมไว้ทั้งหมดนะฮะแต่งเติมความอบอุ่นให้เข้ากับคอนเซปต์ร้านผิวอาคารปูนสีขาวสะอาดตาตัดกับผนังกรุไม้แผงใหญ่แล้วก็ประตูกระจกกรอบไม้บานใหญ่กับช่องเปิดอาคารกระจกนะฮะประดับชื่อร้านที่มันสะท้อนให้เห็นถึงความเรียบง่ายด้วยกราฟิกลายมือที่เป็นเอกลักษณ์เข้ากันอย่างลงตัวรายล้อมไปด้วยร่มเงาต้นไม้ใหญ่แล้วก็สวนใบไม้ที่ตั้งใจสร้างสรรค์ขึ้นนะครับการตกแต่งภายในเนี่ยเขาจะเน้นความอบอุ่นละมุนเลือกใช้โทนสีขาวแล้วก็วัสดุหลักๆอย่างไม้องค์ประกอบหลักที่สะท้อนถึงความเป็นไทยฮะผสมผสานกับความทันสมัยแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนหลักๆในบรรยากาศที่มันแตกต่างทางพื้นที่ภายในนะประกอบด้วย2ชั้นภายในอาคารนะฮะชั้นล่างเนี่ยเขาจะเน้นบรรยากาศแบบคาเฟ่โดดเด่นด้วยเคาน์เตอร์บาร์ก่ออิฐช่องลมยุคเก่านะฮะตัดกับสีขาวที่มันเพิ่มความทันสมัยเข้ามานะฮะแล้วก็ตกแต่งด้วยพวกชุดเฟอร์นิเจอร์ไม้ตัวใหญ่ในสเปซฟ้าเตี้ยนะฮะเพิ่มความโปร่งโล่งในการเจาะช่องแสงแนวยามองเห็นบรรยากาศธรรมชาติที่เคลื่อนไหวอยู่นอกกระจกนะฮะแล้วก็พื้นที่ภายนอกท่ามกลางร่มไม้แล้วก็จัดเรียงชุดเฟอร์นิเจอร์ไม้สีธรรมชาติขนาดใหญ่กับมานั่งแบบสบายๆก็จัดวางไว้ตรงลานอเนกประสงค์แล้วก็เป็นสเปซที่ดึงมุมมองไปยังบริเวณหน้าอาคารได้เลยทีเดียวครับครับผมส่วนเมนูอาหารนะครับของอากาศดีเนี่ยก็เป็นอาหารที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นครับครับเมนูหลายๆอย่างนะครับของร้านนะครับก็มีต้นตำรับมาจากคุณแม่ครับซึ่งคุณแม่เนี่ยก็เรียนรู้มาจากคุณยายอีกทีนึงครับพอเรามีโอกาสนะครับได้เปิดร้านอาหารเนี่ยเป็นของตัวเองเขาก็ลองมาทำเมนูพวกนี้ให้คนอื่นลองชิมดูบ้างนะครับทุกๆอย่างเนี่ยต้องทำออกมานะครับอย่างพิถีพิถันทุกวัตถุดิบนะครับเครื่องปรุงหลายๆที่นะครับเลือกใช้นั้นก็ต้องบอกว่าสดครับแล้วก็ทำขึ้นใหม่ทุกวันอย่างเช่นน้ำมันหมูกากหมูกระเทียมเจียวหอมแดงเจียวนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับข้าวคั่วนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้นะครับจะส่งกลิ่นหอมออกมานะครับก็ต่อเมื่อมันถูกทำเสร็จใหม่ๆนะครับวัตถุดิบนะครับก็จะใช้วัตถุดิบที่ใช้ตามฤดูกาลเท่านั้นนะครับใช่ฮะช่วงไหนฤดูกาลนั้นไม่มีก็จะไม่ใช้นะครับก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนั่นเองใช่ครับก็พอมีวัตถุดิบที่ดีแล้วนะการปรุงอาหารก็ต้องทำออกมาให้ดีด้วยนะฮะซึ่งการทำอาหารไทยเนี่ยให้อร่อยต้องทำให้ครบรสนะฮะเผ็ดจากพริกหวานจากน้ำตาลเปรี้ยวจากมะนาวเค็มจากเกลือพอปรุงให้ครบรสเนี่ยมันก็จะกลมกล่อมอร่อยลงตัวเลยทีเดียวนะฮะครับอากาศดีที่นี่ก็คือร้านอาหารที่เคารพกฎเกณฑ์ของความเป็นธรรมชาติทุกอย่างล้วนทำตามสิ่งที่ธรรมชาติให้มาการตกแต่งไม่ปรุงแต่งจนห่างไกลธรรมชาติของสถานที่เดิมหรือการเคารพในธรรมชาติแล้วก็ในแง่ของวัตถุดิบอาหารนะทั้งหมดทั้งมวลเพื่อประสบการณ์ที่ดีของผู้ชมภาพยนตร์เรื่องอากาศดีตั้งแต่ต้นจนจบบริบูรณ์แน่ก็เรียกไปทานอาหารก็เหมือนกับการชมภาพยนตร์หนึ่งเรื่องใช่ประมาณนั้นเลยนะฮะอย่าลืมไปนะฮะซอยพิบูลวัฒนา1แขวง3เสนในเขตพญาไทกรุงเทพมหานครนะครับเปิดปิด
หยุดวันอังคารถึงศุกร์เนี่ยเปิด 11:00 น. ถึง 16:00 น.เสาร์อาทิตย์เปิด 9:30 น.นะฮะถึง 16:00 น.หยุดวันจันทร์วันเดียวนะฮะโทรมาได้ครับ0655875595 Facebook อากาศดี AHSKARD แล้วก็ดีอีกตัวนึงครับผมที่นี่พูดง่ายๆอยู่ตรงข้ามกับทาง True Vision ทิปโกทาวเวอร์พิบูลหมู่บ้านพิบูลพัฒนา1พิบูลพัฒนา1อยู่ตรงข้ามกับทิปโก้พอดีครับผมไปไม่ยากก็ต้องบอกว่าเป็นมุมอากาศดีนะครับในเมืองที่บางทีก็หาร้านหรือว่าหาสถานที่ที่มันอากาศดีๆเนี่ยค่อนข้างยากนะฮะใช่ครับเขาเรียกว่ามีที่เป็นให้เราสูดหายใจแบบอากาศดีๆแล้วก็ทานอาหารอร่อยๆไปด้วยนั่นเองใช่ครับผมอร่อยยานไทยคุณผู้ชมสามารถติดตามนะครับรายการต้นสัญญาของเราย้อนหลังได้แล้วทางไหนเอ่ยทางตูลูสโอ้โหไม่ใช่ทางไหนอีกทางบลูทูธอ๋อไม่ใช่ทางไหนอีกทาง YouTube โอ้ยไม่ใช่ทางไหนอีกถูกแล้วอ๋อถูกแล้วนะครับผมทาง YouTube นั่นเองใช่ครับเพียงแค่เข้าไปในช่องทางของไทยไทย Channel เท่านั้นเองครับผมอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับ Subscribe นั่นเองนะครับผมเอ๊ะคุณนี่ใบมะกรูดได้มั้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเฮ้ย ด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ